เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดนครปฐมนั้นเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศาสนสถานอันมีค่ายิ่งเป็นเมืองแห่งธรรมะดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่จังหวัดนครปฐมจะเป็นเมืองที่มีพระเกจิอาจารย์ชั้นแนวหน้าอยู่หลายรูปด้วยกันและหนึ่งในบรรดาพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองนครปฐมนั้นคงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่รู้จักหลวงพ่อพาหรือพระครูถาวรสังฆกิจแห่งวัดสองห้องตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพระเกจิอาจารย์ผู้ที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าหลวงพ่อพาท่านเป็นพระที่ไม่เคยรับเงินทำบุญเก็บไว้เองเพราะด้วยความบริสุทธิ์ในการปฏิบัติของท่านทุกครั้งที่ท่านได้รับปัจจัยจากการถวายจากการทำบุญท่านจะให้กรรมการวัดจัดการเข้าบัญชีธนาคารซึ่งเป็นชื่อของวัดโดยที่หลวงพ่อพาท่านไม่มีสิทธิ์เบิกและตัวท่านเองก็ไม่มีบัญชีธนาคารเพราะท่านไม่นิยมการสะสมไม่ยึดติดกับวัตถุไม่สนใจใยดีต่อทางโลกอันมากด้วยกิเลสตัณหาหลวงพ่อพาท่านจึงเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ควรค่าแก่การเอาเป็นเยี่ยงอย่างและน่าสรรเสริญยิ่งจากการที่ท่านได้ภาคเพียรพยายามทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งที่ท่านเป็นพระสายปฏิบัติและได้ศึกษาปฏิบัติจากพระคณาจารย์รุ่นครูบาอาจารย์หลายต่อหลายท่านดังจะเห็นได้จากความเป็นมาของท่านซึ่งเป็นครั้งแรกในการเปิดเผยทางโทรทัศน์หลวงพ่อพาท่านได้เล่าให้ฟังว่าชีวิตของท่านเมื่อครั้งที่ยังเยาว์วัยนั้นหลวงพ่อพาท่านก็เป็นเด็กที่ติดโยมบิดามารดามากเรียกว่าไปไหนก็ต้องตามไปด้วยโยมบิดาท่านมีชื่อว่าพ่อพื้นโยมมารดาท่านชื่อแม่แจ๋วครอบครัวของท่านเลี้ยงดูท่านเป็นอย่างดีจนกระทั่งท่านได้เข้ารับการศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนวัดสองห้องตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมก็เมื่ออาตมาเป็นคฤหัสถ์ก็อยู่กับโยมมาตั้งแต่เล็กติดต่อยห้อยตามโยมมาตลอดนะบ้านอยู่ระดับแพรกตำบลห้วยขวางหมู่6เกิดเมื่อพ.ศ. 2472ก็อยู่โรงเรียนก็ออกเมื่ออายุ15จบป.4ที่วัดสองห้องตัวอาตมาเองก็นามสกุลคงเม่นแม่ชื่อแจ๋วพ่อชื่อพื้นก็อยู่มาครบเกณฑ์ทหารก็ไปเกณฑ์ทหารก็ถูกก็ไปทหาร2ปีเมื่อคราวเรือ4จมท่านเป็นทหารอยู่กรมการรักษาดินแดนท่าประจันพอออกไปได้4วันโยมก็ให้บวชอาตมาเองก็ขอไม่ให้บวชขอผัดไปก่อนว่าต้องเริ่มนะไม่ให้ฆ่าสัตว์มีเกให้ไปคืนม้าให้ไปคืนให้หมดแล้วจะบวชให้เพราะว่าความเบี้ยวของเราจะไม่บวชเนี่ยนี่พ่อแม่ก็ทำได้เดี๋ยวไม่ให้ฆ่าสัตว์แค่นิดเดียวท่านเลยถึงยอมบวชจากปีพ.ศ. 2472อันเป็นปีที่หลวงพ่อพาท่านถือกำเนิดชีวิตของท่านได้ดำเนินมาจนกระทั่งจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ชีวิตดูเรียบง่ายของท่านนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเมื่อหลวงพ่อพาท่านอายุได้ครบเกณฑ์ที่จะต้องทำหน้าที่ของชายไทยในการที่จะรับใช้ชาติบ้านเมืองท่านได้เข้ารับการเกณฑ์ทหารและจับได้ใบแดงท่านจึงเข้ารับราชการประจำการอยู่ที่กรมการรักษาดินแดนสวนเจ้าเชษฐ์ด้วยความภาคภูมิใจหลวงพ่อพาท่านเล่าให้ฟังว่าตลอดเวลาที่ท่านทำหน้าที่เป็นทหารนั้นท่านไม่เคยที่จะละเลยต่อหน้าที่ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งท่านปลดประจำการจึงได้กลับบ้านเกิดและเมื่อถึงบ้านได้เพียง4วันบรรดาญาติโยมและบิดามารดาของท่านก็ขอให้ท่านได้บวชเรียนเป็นพระภิกษุสงฆ์ตามกาลเทศะของชายไทยที่มีอายุครบ20ปีเพื่อให้ได้ศึกษาพระธรรมรู้ผิดชอบชั่วดีซึ่งชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าเป็นคนแบบสุขแล้วซึ่งหมายถึงว่าเป็นผู้ชายก็ต้องได้บวชเรียนจึงจะเป็นคนโดยสมบูรณ์หลวงพ่อพาในขณะนั้นก็ยังเป็นเพียงเด็กหนุ่มผู้ซึ่งเพิ่งจะปลดประจำการจากการเป็นทหารมาได้เพียงแค่4วันจึงไม่อยากที่จะบวชเพราะว่ายังมีความต้องการที่จะใช้ชีวิตอย่างสบายๆเพื่อพักผ่อนสักระยะหนึ่งจึงได้แกล้งบอกกับโยมบิดามารดาไปว่ายังบวชไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่โยมบิดามารดาได้ยินดังนั้นก็รับปากว่าต่อไปนี้จะละการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหลวงพ่อพาท่านก็ยังบ่ายเบียงให้โยมบิดามารดาที่เตรียมลิเกมาฉลองเตรียมม้าสำหรับให้นาคนั่งไปวัดให้เอาไปคืนให้หมดก่อนจึงจะยอมบวช
ทางด้านบิดามารดาได้ฟังความต้องการของลูกก็รับปากพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ลูกชายได้บวชเรียนด้วยความรักความหวังดีแต่หลวงพ่อพาท่านจะยอมบวชหรือจากการบ่ายเบียงของหลวงพ่อพาซึ่งสมัยนั้นยังเป็นเพียงเด็กหนุ่มและไม่อยากที่จะบวชตั้งข้อเสนออย่างโน้นอย่างนี้กับโยมบิดามารดาซึ่งบิดามารดาของท่านก็เพียรพยายามทำให้ท่านไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกเลยตั้งแต่นั้นมาจนหลวงพ่อพาท่านยอมที่จะเข้าพิธีอุปสมบทณพัทธสีมาวัด2ห้องตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในปีพ.ศ.2495โดยในครั้งกระนั้นมีหลวงพ่อปานแห่งวัดหนองปลาไหลเป็นพระอุปัชฌาย์และมีพระอาจารย์จันทร์เป็นพระกัปปวาจาจารย์และหลวงพ่อปานวัดหนองเหยเป็นพระอนุสาวนาจารย์และตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้ฉายาทางธรรมว่าถาวโรซึ่งจากวันนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อพาก็ได้ดำเนินชีวิตเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องโดยได้รับการศึกษาพระธรรมวินัยในพรรษาแรกแต่พอพ้นพรรษาแรกหลวงพ่อพาท่านก็มีความรู้สึกว่าท่านควรจะสึกมาใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์ท่านจึงได้ไปบอกโยมเรื่องจะขอลาสิกขาบทโยมก็บอกว่าน่าเสียดายเพราะเคยช่วยคนอื่นที่อยากบวชแต่ไม่มีปัญญาบวชมาหลายคนแล้วแต่ละคนก็อยู่ได้เพียงพรรษาเดียวแล้วก็สึกออกไปน่าเสียดายที่ไม่มีใครเคยอยู่ถึง2พรรษาเลยสักคนเดียวหลวงพ่อพาท่านได้ยินท่านก็นึกถึงตัวเองว่าเราบวชมาครั้งนี้ได้อะไรบ้างแต่ใจก็ยังนึกถึงเรื่องจะสึกอยู่อย่างเดียวในสมัยนั้นหลวงพ่อพาท่านนึกถึงหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งเป็นพระอาจารย์ทางด้านกรรมฐานสายธรรมกายซึ่งชื่อเสียงของหลวงพ่อสดนั้นโด่งดังมากหลวงพ่อพาท่านจึงตั้งใจไว้ว่าหากตนมีความสามารถที่จะเป็นพระต่อไปได้นั้นท่านจะทดลองไปนั่งที่วัดปากน้ำดูสัก7วันหากภายใน7วันนี้ไม่สามารถเห็นแสงสว่างในระหว่างสมาธิหรือเป็นสมาธิได้ก็จะเป็นพระสงฆ์ต่อไปหากว่านั่งไป7วันแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นท่านก็จะขอลาสิกขาบทเป็นคฤหัสถ์หลังจากตัดสินใจแล้วท่านก็ได้เดินทางไปนั่งที่วัดปากน้ำทันทีหลวงพ่อพาท่านเล่าให้ฟังว่าท่านพยายามนั่งอย่างตั้งใจคิดอยู่เสมอว่าถ้าอยู่7วันยังไม่เห็นอะไรก็คงจะต้องสึกแน่ๆท่านพยายามนั่งอยู่ต่อเนื่อง3วันปรากฏว่าท่านก็ไม่เห็นอะไรเลยไม่เกิดสมาธิทั้งที่พยายามตั้งใจจริงคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงต่อไปดีท่านจึงไม่ยอมลุกไปไหนไม่ยอมฉันข้าวปลาอาหารเลยแม้แต่มื้อเดียวฉันเพียงแค่น้ำเท่านั้นพระที่นั่งอยู่ข้างท่านก็นึกสงสัยไปบอกกับหลวงพ่อสดว่าหลวงพ่อพานั่งนิ่งไม่ไปไหนเลยไม่ฉันข้าวมา3วันแล้วหลวงพ่อสดจึงได้เรียกหลวงพ่อพาเข้าไปหาตั้งปฏิฐานตัวเองว่าภายใน7วันถ้าไม่เห็นแสงสว่างสมาธิไม่เกิดกลับมาจะสึกทันทีก็ไปอยู่หลวงพ่อสด3วันไม่เห็นอะไรเลยจิตใจกังวลคิดว่าไม่ได้ผลแล้วมั้งเราไม่ได้บุญแล้วมั้งบวชขี้เกียจแล้วมั้งพระเราขี้เกียจแล้วมั้งนึกถึงงานนั่นเองนึกแบบนั้นแล้วก็เราต้องนั่งเถอะไม่ไปไหนอยู่นี่แหละ7วันถ้าไม่ได้ความรู้ไม่เห็นแสงสว่างกลับไปจะสึกทันทีก็อดอาหาร3วันนั่งที่เดียวท่านน้ำนี่พระที่วัดนั่นก็ที่มานั่งด้วยการก็บอกพ่อพระองค์นั้นนั่งไม่ขยับที่เลยนั่งอยู่นั่นแหละเพราะฉันโง่มากมันเข่าแล้วบอกพ่อก็เรียกไปว่าท่านได้เรียนเปล่าเรียนครับพระศาสดาเมื่อท่านตรัสรู้ว่าฉันภัตตาหารหรืออดอาหารก็ตอบท่านว่าฉันภัตตาหารปริมาณปานกลางไม่อิ่มนักไม่หิวนักอ้าวท่านก็รู้ท่านไปอดทำไมแล้วอดก็กังวลดิจิตใจก็ฟุ้งซ่านเนี่ยความโง่นะไม่คิดเลยว่าคิดว่าเราเองเนี่ยนั่งอย่างเดียวใจเห็นอย่างเดียวใจมันนึกทางนั้นอย่างเดียวไม่นึกเรื่องอื่นเลยถ้าไม่เห็นแสงสว่างหรือสมาธิไม่เกิดเรากลับไปจะสึกทันทีความสึกจิตใจสึกเราเนี่ยสำคัญพอหลวงพ่อสดเรียกไปบอกท่านน่ะที่เขามานั่งใน3-400เนี่ยทั้งหมดเนี่ยท่านอาจจะสงบกว่าเขาท่านจะเห็นแสงสว่างกว่าเขาท่านทำไปเถอะพอท่านกลับมาจากหลวงพ่อสด
ท่านก็ฉันข้าวได้เพียงคำเดียวท่านก็เป็นลมไปแล้วก็นึกถึงสิ่งที่หลวงพ่อสดท่านบอกว่าให้เดินสายกลางเมื่อดีขึ้นหลวงพ่อพาท่านก็ได้นั่งต่อไปโดยตัดเอาความคิดที่จะสึกความคิดที่อยากจะเห็นแสงสว่างออกไปท่านนั่งต่อมาไม่นานท่านก็ต้องตกใจเพราะนิมิตเห็นสุนัขจะมากัดท่านหลวงพ่อพาจึงนำเอาเรื่องนี้ไปกราบเรียนหลวงพ่อสดหลวงพ่อสดท่านก็บอกว่าหลวงพ่อพาเคยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสุนัขหรือเปล่าหลวงพ่อพาท่านก็ว่าไม่เคยเลยแต่พอนึกไปนานๆก็พอจำได้ว่าเคยมีเหตุที่ท่านไม่ได้ตั้งใจเมื่อครั้งยังเป็นเด็กรุ่นอยู่พลั้งมีดฟันลงไปที่คอสุนัขอาตมาก็มีสุนัขตัวนึงจะมากัดวิ่งตีไม่ได้กัดเลยนะพ่อก็ไปบอกพ่อมีอย่างเงี้ยเอาทำอะไรเขาไว้มั่งแล้วไม่เคยนะผมไม่ค่อยฆ่าอะไรนะมีสิเพราะงั้นมีคิดให้ดีอาตมาก็นั่งนานคิดไปคิดมาโอ้เมื่อเด็กรุ่นครั้งนั้นเลี้ยงหมูก็ใช้มีดบางหั่นหยวกอ่ะหั่นพวกเรื่องนี้หมามันกินลูกไก่กินกระปยอกเลยอันมาก็มีดฟันปุ๊บฟันคอขาดเลยเลือดพุ่งจู๊ดหลวงพ่อบอกว่านั่นไงล่ะหลวงพ่อบอกว่าต้องมีสิจากภาพในนิมิตที่หลวงพ่อพาแห่งวัดสองห้องตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมท่านได้เล่าให้ฟังสมัยที่ท่านได้ไปฝึกกรรมฐานกับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งท่านก็ได้รับคำแนะนำว่าให้ขออโหสิกรรมแก่เจ้ากรรมนายเวรแผ่ส่วนกุศลไปให้เขาจากการศึกษากรรมฐานในครั้งนั้นกับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันและนอกจากนั้นหลวงพ่อพาท่านยังได้ศึกษาวิชาสายหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกโดยท่านได้ไปพบกับครูห้อยคนเลี้ยงช้างของหลวงพ่อทาซึ่งเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อทาและได้รับมอบตำราภาษาขอมของหลวงพ่อทาพร้อมทั้งยังได้มาเรียนกับโยมหลงศิษย์หลวงพ่อทาอีกคนหนึ่งความเกี่ยวพันระหว่างหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกกับที่นี่นะครับหลวงพ่อเขาทราบไหมทราบอยู่นะก็หลวงพ่อเนี่ยเดินทีประวัติแกเป็นญาติจะอยู่สองห้องนี่มาอยู่สองห้องโยมทิมนะก็หลวงปู่วุ่นก็บวชอยู่ที่นี่แล้ววัดนี้หลวงพ่อก็มาสร้างให้เดิมทีแล้วก็แกก็จัดงานสมรสข้างๆวัดนี่มีปลูกเรือนห่อให้ด้วยบางคนไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อทำไมที่วัดจะมีรูปหลวงพ่อรุ่นก่อนเขาไม่ค่อยได้ทำกันถ้าที่นี่นะถ้ามีงานไม่บอกเล่าไม่ได้อาตมาต้องทำทุกปีหลวงพ่อครับจริงไหมครับที่ว่าอัฐิของหลวงพ่อทาอยู่ที่วัดนี้ทั้งหมดครับแต่ไอ้หมดไม่หมดแต่ที่อาตมามีนะฮะแต่ว่าหมดหรือก็ไม่ได้อาตมามาที่หลังมีบางส่วนมาเป็นบางส่วนในห้องอาตมาก็มีที่รูปหลวงพ่อก็มีอาตมาประจุไว้ข้างซ้ายอัฐินะกระดูกกันนะอยู่นั่นจากหลวงพ่อทามาหลวงพ่อพาท่านยังได้ไปศึกษากับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐซึ่งเป็นสายเดียวกันกับสายหลวงพ่อทาซึ่งนอกจากการเรียนแล้วหลวงพ่อพาท่านก็ยังคงปฏิบัติมาต่อเนื่องไม่เคยขาดท่านเล่าให้ฟังว่าถ้าวันไหนไม่ได้สวดมนต์แล้วก็นอนไม่หลับและท่านมักจะสั่งสอนให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายได้รู้จักคุณบิดามารดาบุพการีที่ควรยกย่องไว้ตลอดเพราะพ่อแม่มีพระคุณอย่างสูงให้เราได้เกิดมาแม่ต้องอุ้มท้องมาตั้ง9เดือนคอยระวังดูแลส่งเสียให้เรียนหาข้าวหาปลามาให้กินจนกว่าจะเติบโตมาได้จนถึงปัจจุบันจะเดินทางไปไหนก่อนนอนให้กราบหมอน3ครั้งคิดถึงพระพุทธคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ซึ่งหลวงพ่อพาท่านเน้นในเรื่องนี้มากพอๆกับการส่งเสริมการศึกษาโดยที่หลวงพ่อท่านได้จัดสร้างโครงการโรงเรียนอาชีวะขึ้นในบริเวณวัดโดยทางวัดจะทำการก่อสร้างและบริจาคที่ดินให้ทางราชการพร้อมโรงเรียนอาชีวะเป็นจำนวนพื้นที่8ไร่เพื่อที่จะให้เด็กในชุมชนได้มีการศึกษาในระดับวิชาชีพไม่ต้องทิ้งบ้านไปเรียนหนังสือในเมืองเพราะอาจจะเป็นเหตุให้เสียเด็กกันได้ง่ายมันมาว่าคนจะส่งเสริมให้เด็กรุ่นหลังมีความรู้เด็กมีความรู้แล้วพูดอะไรก็เชื่อฟังก็มีความรู้แล้วก็ดีขึ้นอ่ะบายมุขก็ยังห่างไปพอเด็กยากจนไม่มีงานทำก็อาจจะหินไปทางอื่นถึงอาตมาถึงคิดจะสร้างนี่ขึ้นที่วัดนี้ย
แล้วลงมืออย่างครับข้องอุปกรณ์ตัวนี้ก็มาซ่อนที่นี่แล้ววิทยาลัยสัญจรวัดไผ่ล้อม40กว่าคนอาตมาก็ซื้อพิมพ์ดีซื้อโต๊ะซื้ออุปกรณ์ให้พร้อมตอนนี้ก็มีเครื่องโรเนียวเครื่องอะไรอ่ะไอ้คอมพิวเตอร์ก็มีมั่งแต่ว่าไม่ครบนี่เขาต้องไปซ่อนที่โน่นมั่งที่วัดไผ่ล้อมถือสัญจรไปก่อนก็ไปขอร้องผอ.และศึกษาจังหวัดให้มาซ่อนที่นี่เขาความสงสารอาตมาถึงมาสัญจรมาที่นี่เพราะเด็กนี่มันยากจนมากประชาชนก็ไกลโรงเรียนก็ไกลพอเข้าเมืองทีเด็กอาจจะก็หกพ่อแม่ก็ไปซ่อมมั่งอะไรมั่งก็ไปเที่ยวกันอาตมาเป็นห่วงเด็กรุ่นหลังนอกเหนือจากความห่วงใยเยาวชนไทยแล้วหลวงพ่อพาท่านยังคงดูแลให้วัดสองห้องเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองโดยที่ทุกบาททุกสตางค์ที่ญาติโยมถวายให้ท่านท่านจะไม่เก็บไว้เองท่านจะมอบเข้าบัญชีของวัดเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไปรวมทั้งยังจัดงานประจำปีที่วัดทุกสิ้นเดือน4ของทุกปีจะเห็นได้ว่าหลวงพ่อพาแม้ว่าโดยพื้นฐานแล้วท่านจะเป็นพระที่เน้นการปฏิบัติเป็นหลักแต่ท่านก็ไม่เคยบกพร่องในการพัฒนาวัดสองห้องทำให้วัดสองห้องเป็นอีกแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านให้ความศรัทธาเลื่อมใสภายใต้การนำของหลวงพ่อพาซึ่งชาวบ้านเคารพนับถือท่านมากทั้งวัตรปฏิบัติที่เป็นสมถะและการช่วยเหลือสาธุชนที่เดือดร้อนมักจะมาหาท่านและสบายใจกลับไปเสมอทุกเรื่องทุกปัญหาดูเสมือนว่าหลวงพ่อพาท่านจะมีทางออกให้อยู่เสมอไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนี่แหละพระเกจิอาจารย์ผู้น่าเลื่อมใสอีกรูปหนึ่งของเมืองนครปฐมหลวงพ่อพาถาวโรหรือพระครูถาวรสังฆกิจแห่งวัดสองห้องตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมซึ่งณโอกาสนี้เราได้นำพรอันเป็นสิริมงคลจากหลวงพ่อพามาเผยแพร่สู่ท่านผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานทุกท่านทั่วประเทศณบัดนี้ครับผมขอกราบรัตนาหลวงพ่อขอบารมีหลวงพ่อให้พรท่านผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานของช่อง5อยู่เวลานี้ครับอาตมาก็ขอพรสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ญาติโยมที่ได้ชมดูในช่อง5วันนี้ให้ประสบแต่ความดีความเจริญด้วยจตุพรชัยทั้ง4ประการให้อายุยืนยาวนานตลอดกาลแค่นั้นเองโยมนะ